วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันการเมืองเริ่มติดล็อกต้องหาทางออกการตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลและอีก7พรรคดังที่รู้กันว่ากำลังเจออุปสรรคทั้งกรณีร้องเรียนการถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตัวเต็งนายกคนที่30และการต่อต้านอย่างแข็งกร้าวของสว.ซึ่งเป็นเสียงสำคัญในการโหวตแต่งตั้งนายกหลายคนมองว่าผลการเลือกตั้งที่ดูเหมือนสดใสฝ่ายประชาธิปไตยชนะขาดพรรคฝ่ายลุงๆแต่ไปมาก็เหมือนเป็นผลการเลือกตั้งที่ทำให้เกิดการติดล็อกเพราะเสียงก้าวไกล151เสียงเพื่อไทย141เสียงและอื่นๆรวม312เสียงนั้นเมื่อไม่ถึง376ก็ไม่ใช่เสียงข้างมากเมื่อรวม2สภาความที่ยึดหลักการต้องเป็นขั้วฝ่ายค้านเดิมเป็นขั้วประชาธิปไตยจึงทำให้ไม่สามารถดึงพรรคขนาดกลางอื่นๆเข้าร่วมได้อีกทำให้ต้องไปพึ่งสว.อีก64เสียงซึ่งยังไม่ชัดว่าจะได้จริงหรือไม่ติดล็อกแรกคือเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของทั้ง2สภาติดล็อกต่อมาคือไม่สามารถดึงพรรคนอกขั้วประชาธิปไตยได้ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกล็อกคือการชิงตำแหน่งประธานสภาซึ่งก้าวไกลกับเพื่อไทยแข่งกร้าวใส่กันก้าวไกลถือว่าเป็นพรรคอันดับหนึ่งต้องได้สิทธิ์นั่งเก้าอี้ประธานสภาฝ่ายเพื่อไทยก็อ้างว่าก้าวไกลมีแต่ส.ส.ที่ยังอ่อนพรรษาไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เมื่อเทียบกับคนของเพื่อไทยซึ่งมีความพอบกว่าเท่ากับเป็นรอยปิราวแรกที่อาจจะขยายรอยร้าวให้กว้างขึ้นอีกก็ได้เจอทั้งปัญหาประธานสภาขณะที่ปัญหาการตั้งนายกก็ยังดูยากลำบากอยู่ก็น่าเป็นห่วงแทนที่น่าสนใจจากงานดินเนอร์ทอล์กที่โรงแรมพูลแมนซอยรางน้ำจัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจในวาระครบรอบวันเกิดขึ้นสู่ปีที่47มีบรรดานักบริหารนักธุรกิจใหญ่ๆไปชุมนุมกันเนืองแน่นเพื่อฟังแนวคิดมุมมองของผู้บรรยายคนสำคัญโดยเฉพาะช่วงการพูดคุยกับนายเศรษฐาทวีสินอดีต CEO แสนสิริและแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยแม้จะกล่าวยอมรับผลการเลือกตั้งที่เพื่อไทยพ่ายแพ้และยืนยันสนับสนุนก้าวไกลเป็นรัฐบาลแต่ในช่วงท้ายนายอาทิตย์นันทวิทยาบิ๊ก SCB ได้ตั้งคำถามว่าถ้าสมมุติได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะทำอะไรก่อนคำตอบจากเศรษฐาคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.คาดว่าจะใช้เวลา18เดือนรวมทั้งเร่งเรื่องเศรษฐกิจเร่งด่วนค่าแรงค่าไฟฟ้าเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารมาเป็นการสมัครใจความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพรวมถึงปัญหาประมงจากกฎ IUU เร่งทำเสร็จแล้วก็ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งกันตามกติกาใหม่เป็นคำตอบจากคำถามที่ว่าสมมุติถ้าได้เป็นนายกแต่ฟังแล้วหลายคนมองว่าอาจจะเป็นทางออกอีกทางในสถานการณ์การเมืองติดล็อกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดการเมืองหัวเลี้ยวหัวต่อประชาชนต้องอดทนการเมืองที่กำลังอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มทำให้คนไทยต้องใช้ความขันติอดทนมากเป็นพิเศษถึงช่วยกันประคับประคองระบบให้เดินหน้าต่อไปได้การเมืองไทยยังมีให้ลุ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วผ่านโมเมนต์หาพรรคร่วมรัฐบาลลงนาม MOU กันที่8พรรค312เสียงเห็นชอบสนับสนุนพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้มาโฟกัสที่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรพูดกันหนาหูเมื่อก้าวไก่พรรคอันดับ1ได้ตำแหน่งนายกไปแล้วพรรคเพื่อไทยอันดับ2ที่คะแนนห่างกันแค่10เสียงควรได้ตำแหน่งประธานสภาในเมื่อตำแหน่งนี้มีความสำคัญต่อเกมผ่านร่างกฎหมายจึงกลายเป็นชนวนร้อนให้กองเชียร์ทั้ง2ฝ่ายออกมาตีกันสนั่นโซเชียลได้อีกจะว่าไปแล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรก็สำคัญจริงๆดูอย่างในสหรัฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ระบบประธานาธิบดีไทยระบบรัฐสภาตอนนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนกับเควินแมคคาทีต้องหาทางตกลงกันให้ได้เรื่องการเจรจาขยายเพดานหนี้สหรัฐ 31.4 ล้านล้านดอลลาร์เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ตกลงกันได้ต้องนำไปให้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาลงมติแต่ที่ผ่านมาสหรัฐมีเรื่องแบบนี้ให้ลุ้นบ่อยครั้งตราบใดที่ยังตกลงกันไม่ได้ย่อมสั่นสะเทือนตลาดหุ้นโลกคราวนี้เดิมพันสูงสหรัฐอาจผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามเชื่อว่าถึงที่สุดประเทศชาติต้องมาก่อนทางตันเพดานหนี้สหรัฐน่าจะรู้ผลก่อนวันที่1มิถุนายนแต่การเมืองไทยดูไทม์ไลน์ตามรัฐธรรมนูญน่าจะใช้เวลาอีกร่วม2เดือนครึ่งกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ไม่มีทางเร็วไปกว่านี้ว่ากันคร่าวๆเปิดประชุมรัฐสภาวันที่24กรกฎาคมวันรุ่งขึ้นเลือกประธานสภาวันที่3สิงหาเลือกนายก10สิงหาแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี11สิงหาถวายสัตย์ถือเป็นการเริ่มต้นการทำงานของรัฐบาลใหม่ระหว่างนี้ก็น่าหวาดเสียวว่าอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อได้แต่ภาวนาขอให้ทุกอย่างเดินตามระบบอย่างที่ควรจะเป็นสิ่งที่น่าระวังของการเมืองยุคใหม่คือต่างคนต่างมีโซเชียลมีเดียใครคิดอะไรสื่อสารถึงแฟนคลับทันทีซึ่งบางครั้งส่งผลเสียหายมากกว่าที่คิดสองพรรคใหญ่ต่างฝ่ายต่างมีกองเชียร์ในโลกโซเชียลมีประเด็นที่แซะกันไปแซะกันมาจนบานปลายกลายเป็นความท้าทายให้ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลถึงจุดนี้ควรวางมือจากโซเชียลสักพักหันมาสู่โลกแห่งความจริงไทยเสียเวลาไปเกือบ1ทศวรรษกับการเมืองที่ถูกฉุดรั้งก่อนโควิดยังมองไม่เห็นปัญหาเพราะการท่องเที่ยวไทยไปได้ดีเป็นตัวหนุนเศรษฐกิจแต่พอเจอโรคระบาดใหญ่อย่างโควิดที่แพร่กระจายไปทั่วโลกเป็นวิกฤตที่ทุกประเทศล้วนไม่เคยเจอมาก่อนรัฐบาลที่เข้มแข็งฝีมือเท่านั้นที่นำพาประเทศชาติให้รอดได้ลองถามตัวเองว่าคนไทยต้องพึ่งพาตัวเองมากแค่ไหนในช่วงวิกฤตดังกล่าวถึงตอนนี้โควิด-19 ไม่ใช่ภัยคุกคามร้ายแรงอีกต่อไปแต่ประเทศไทยยังต้องการรัฐบาลทันโลกทันยุคสมัยเพราะฉะนั้นการเมืองไทยที่กำลังอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มทำให้คนไทยจำเป็นต้องใช้ความขันติอดทนมากเป็นพิเศษถึงเวลาช่วยกันประคับประคองระบบให้เดินหน้าต่อไปให้ได้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องรับฟังความเห็นต่างการตั้งรัฐบาลผสมไม่ง่ายสำหรับกองเชียร์อย่าเพิ่งถอดใจมองว่าการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายกันไปเสียก่อนเพราะยิ่งการเมืองไม่ได้ดั่งใจประชาชนยิ่งต้องใส่ใจเพื่อเป้าหมายปลายทางสำเร็จอย่างที่หวังขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจบุญภาวาสนาส่งปฏิทินการเมืองที่มองไปข้างหน้าน่าจะทำให้การลุ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมีชีวิตชีวามากขึ้นดีกว่าลอยไปลอยมาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหมอกฎหมายนามวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กำหนดการคร่าวๆตั้งแต่วันสุดท้าย13กรกฎาคม2566ที่กกต.จะประกาศผลรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งครม.จะพิจารณาพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภา20กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายให้ส.ส.รายงานตัว24กรกฎาคมพิธีเปิดประชุมสภา25กรกฎาคมเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร26กรกฎาคมโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานสภา3สิงหาคมเลือกนายกรัฐมนตรี10สิงหาคมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและ11สิงหาคมถวายสัตย์ปฏิญาณจะเป็นวันสุดท้ายของคณะรัฐมนตรีรักษาการที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพองถ่ายให้รัฐบาลชุดใหม่เข้าบริหารประเทศแต่เวลานี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะมีพรรคการเมือง8พรรค313เสียงที่จับมือกันหนุนให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในช่วงลุ้นว่างั้นเถอะ
ประเด็นที่เป็นปมปัญหามีอยู่สองเรื่อง 1. ต้องได้เสียงสนับสนุน376เสียงจึงจะสอบผ่านแม้มีเสียงในมือแล้ว313เสียงแล้วแต่ยังขาดอีก63เสียงที่ยากก็คือเป็นเสียงจากสว.ที่แม้ว่าส่วนหนึ่งเปรยว่าจะยกมือให้แต่เนื่องจากยังขาดอีกมากโอกาสที่จะครบถึงแทบจะมองไม่เห็นหากเป็นคนอื่นและพรรคอื่นคงไม่ยากเท่านี้แต่นี่เป็นคนชื่อพิธาจะก้าวไก่ที่มีแนวคิดทางการเมืองสวนทางกันโดยเฉพาะมาตรา112อันเกี่ยวข้องกับสถาบันที่สว.ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย 2. เป็นเรื่องเฉพาะตัวของพิธาเองคือหุ้นสื่อเป็นกรณีที่ไม่ต่างไปจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาแล้ว 2. เรื่องนี้คือประเด็นที่จะชี้ว่าพิธาจะก้าวไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้หรือไม่เพราะปมหนึ่งเป็นข้อกฎหมายอีกปมหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแม้จะเห็นระยะทางและความเป็นไปได้ตามปฏิทินที่ขมวดเอาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ตัวละครสำคัญในเรื่องนี้เฉพาะพระเอกจะลงเอยที่ใครอยู่ที่ว่าจะฝ่าดงระเบิดที่ขวางหน้าไปได้หรือไม่คงเป็นเรื่องบุญพาวาสนาส่งเพราะตำแหน่งสำคัญผู้นำประเทศนั้นไม่ใช่ใครก็จะเป็นได้แม้โอกาสอยู่แค่เอื้อมก็ตามเอาตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติดีกว่าเพราะไม่ต้องฝ่าด่านที่สาหัสเพียงแต่ตกลงกันให้ดีระหว่าง2พรรคคือพรรคที่1และที่2เท่านั้นปกติแล้วตำแหน่งนี้จะตกไปอยู่ในโควต้าของพรรคที่ได้เสียงมากที่สุดและเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลคงไม่ปล่อยให้เพื่อไทยผงาดคุมเกมในสภาแน่สภาพคงจะต่างกับรัฐบาลลุงตู่ที่ยอมให้นายชวนหลีกภัยจากประชาธิปัตย์เป็นประธานสภาเพราะความจำเป็นไม่มีทางเลือกอื่นแต่ต้องยอมรับมีโกนอาบน้ำผึ้งทำให้สภาทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะความสามารถและบริหารจัดการถึงที่สุดแล้วตำแหน่งนี้มีผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐสื่อนอกชี้สัญญาณทหารยึดอำนาจหากโหวตนายกไม่ได้คาดภัยรัฐประหารต้นเหตุข่าวลือดีลเพื่อไทยภูมิใจไทยสื่อนอกเผยความเห็นนักวิชาการมอง3สัญญาณรัฐประหารชี้หากสว.มีมากพอโต้ผลโหวตนายกพิธาหลุดสส.อาจนำไปสู่การประท้วงความรุนแรงเปิดช่องให้กองทัพออกมาคาดภัยรัฐประหารเป็นต้นเหตุข่าวลือดีลเพื่อไทยภูมิใจไทยสำนักข่าวอิสรารายงานข่าวอ้างอิงจากสำนักข่าวยูเรเซียรีวิวที่เป็นสำนักข่าวเชิงวิเคราะห์สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาที่ได้ไปสัมภาษณ์นายเมอร์เรย์ฮันเตอร์นักธุรกิจและนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนมาอย่างยาวนานโดยนายฮันเตอร์ได้ระบุว่าจากสถานการณ์การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ถ้าหากจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นจะต้องมีสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังออกมา3ประการได้แก่ 1. นักการเมืองจากทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 2. มีจำนวนสว.ที่มากพอจะโต้กับผลโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลและ 3. กองทัพเริ่มที่จะสร้างกำแพงแบริเออร์ล้อมรอบอาคารยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในกรุงเทพนายฮันเตอร์กล่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ตามพรรคก้าวไกลนั้นได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามในพื้นที่กรุงเทพดังนั้นการรัฐประหารหากเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเรียกให้มวลชนเป็นจำนวนหลักแสนลงสู่ท้องถนนโดยณเวลานี้ได้เริ่มมีการประท้วงแล้วถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คันดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการประท้วงในกรุงเทพแน่นอนนายฮันเตอร์กล่าวว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้คือการแสดงออกถึงความโกรธและความคับข้องใจบนท้องถนนและอาจจะตามมาด้วยการเดินขบวนไปยังสถานที่สำคัญของราชการต่างๆโดยสิ่งนี้อาจทำให้กองทัพต้องดำเนินมาตรการตอบโต้และเมื่อเป็นเช่นนั้น
มันก็อาจนำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดในประเทศไทยแบบที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2553อย่างไรก็ตามขีดความสามารถของมวลชนจำนวนมากที่แสดงจุดยืนต้านรัฐประหารก็อาจทำให้ผู้นำกองทัพต้องคิดใหม่และนำไปสู่ความลังเลถ้าหากมีรัฐประหารจริงมันก็จะก้าวเข้าไปสู่ช่วงเวลาแห่งความยาวนานของการประกาศใช้เคอร์ฟิวเพื่อป้องกันการประท้วงที่เกิดขึ้นซึ่งนี่จะกลายเป็นการยากสำหรับกองทัพในการควบคุมสถานการณ์นายฮันเตอร์กล่าวทิ้งท้ายว่าภัยของรัฐประหารนั้นก็อาจจะทำให้เกิดแรงกดดันส่งผลทำให้เหล่าบรรดานักการเมืองต้องหาทางปฏิบัติหน้าระหว่างกันให้ได้โดยเร็วที่สุดดังจะเห็นว่ามีข่าวลือที่ยังไม่ยืนยันเกี่ยวกับกรณีพรรคเพื่อไทยได้ไปหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนำโดยพรรคเพื่อไทยหรือข่าวการมีข้อตกลงอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารถ้าหากเกิดกรณีที่นายพิธาถูกตัดสิทธิ์ส.ส.จริงอย่างไรก็ตามแนวร่วมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลดังกล่าวก็อาจจะถูกประท้วงได้อีกเช่นกันเพราะคะแนนรวมของทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 32.3 ขณะที่พรรคก้าวไกลอยู่ที่ร้อยละ 38.5 ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวอิสรานายกลุงตู่เฝ้าทำเนียบจับตาก้าวไกลเพื่อไทยฟาดกันสนั่นโซเชียลนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 9:00 นขณะที่ภารกิจเช้าบ่ายอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าจับตาท่าทีนายกประยุทธ์ท่ามกลางการเมืองร้อนระอุก้าวไก่เพื่อไทยซัดกันสนั่นโลกโซเชียลวันที่26พฤษภาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา 9:00 นโดยในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีภารกิจเปิดโอกาสให้นายวันแดมมาดูไบออฟสกี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าอำลานายกรัฐมนตรีในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้คณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคมเข้าเยี่ยมคารวะณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ล้วนแต่อยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าทำให้สื่อมวลชนไม่มีโอกาสพบนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดซึ่งก็ต้องจับตาท่าทีของพลเอกประยุทธ์หลังจากที่การจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเริ่มส่อแววมีรอยร้าวจากการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของทั้งสองพรรคที่ร้อนระอุเมื่อคืนที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์ทอสลักระเบิดรัฐบาลผสมกางลิสต์ตัวเก่งลุ้นชิงนั่งประธานสภาวันที่27พฤษภาคม2566นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลมีเนื้อหาดังนี้ทอสลักระเบิดรัฐบาลผสม313เสียงข่าวการเลือกประธานสภาได้ผ่อนคลายลงมากแม้ว่าสองหนุ่มเลือดร้อนชลนาศสิทายังร้อนแรงกันอยู่วันนี้ตำแหน่งประธานสภาก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นตำแหน่งกลางของทุกพรรคและสมาชิกสภาทุกคนไม่ใช่โควต้าของพรรคใดที่จะมาทำหน้าที่ผลักดันกฎหมายของพรรคนั้นพรรคเดียวทำให้การตั้งรัฐบาลก้าวไกลบวกเพื่อไทยค่อยเย็นลงแต่คงยังไม่จบเพราะตัวเลือกยังมีอยู่อีกหลายคนทั้งจากพรรคแกนนำสองพรรคและพรรคอื่นซึ่งพิจารณาจากจำนวนส.ส.แล้วจะมี6พรรคที่สามารถเสนอชื่อประธานสภาได้เพราะต้องมีสมาชิกรับรอง20คนนั่นคือก้าวไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์การเสนอชื่อของเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์
คงไม่หวังให้ผู้สังกัดพรรคตัวเองได้รับเลือกแต่เป็นการเสนอเพื่อให้เกิดการพะว้าพะวงระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยตัวเลือกแท้จริงก็คือจะก้าวไกลซึ่งยังปิดชื่ออยู่นายแพทย์ชลนานนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาและนายสุชาติตันเจริญสำหรับชื่อชั้นนายชวนหลีกภัยซึ่งที่เพิ่งเป็นข่าวจากชุมชนสปอร์ตคลับเมื่อวานนี้ไม่มีฐานะที่จะเป็นไปได้และเชื่อว่านายชวนจะถอนตัวเพราะถ้ายังมีการเดินหน้ากระบวนท่าลูกไม้เก่าเมื่อครั้งปี2562ก็จะทำให้ผู้คนจำกระบวนท่านั้นได้จะขายหน้าเขาเปล่าๆสำหรับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาเป็นชาวพรรคเม้งกาของลุงจิ๋วดูลมล่างลมบนแล้วไม่รับตำแหน่งประธานสภาแต่จะไม่ปฏิเสธตำแหน่งรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงสำคัญที่มีความชำนาญมาแต่ก่อนสำหรับนายชูศักดิ์สิรินินอาจารย์กฎหมายมีชื่อเสียงที่เดิมขึ้นชื่อชั้นจะเป็นประธานสภาวันนี้ก็มีข่าวว่าจะไปทำหน้าที่รองนายกด้านกฎหมายแทนนายวิษณุเครืองามสำหรับผู้ที่ถูกหมายมั่นปั้นมือจากพรรคก้าวไก่ที่จะวางตำแหน่งประธานสภาวันนี้คงเดินหน้าไม่ได้แล้วเพราะจะกลายเป็นชนวนระเบิดที่ทำให้พรรคก้าวไก่กระเด็นไปเป็นฝ่ายค้านกับพรรครวมไทยสร้างชาติบนสังเวียนจึงน่าจะเหลือแต่นายแพทย์ชลนาถสีแก้วบุรุษหนุ่มเลือดร้อนกับนายสุชาติตันเจริญนักการเมืองมือเก๋าผู้ทำหน้าที่ประธานสภาหลายสมัยที่เคยถูกเอาปืนจี้ให้ย้ายจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่พรรคอื่นและวันนี้ได้กลับมาสังกัดเดิมก็คอยดูกันว่าหวยจะออกที่ใครขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าชัยธวัฒน์เผยเล็งท้าทามคนนอกรับตำแหน่งบริหารในรัฐบาลไม่ได้ดูแค่เรื่องอายุพร้อมตั้งวงเจรจาภายในสางปมประธานสภา30พฤษภาคมนี้ที่ทำการพรรคประชาชาติรายงานข่าวจากพรรคก้าวไกลเผยว่านายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวถึงความคืบหน้าในการเจรจาผู้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่าจะมีการหารือกันในวันอังคารที่30พฤษภาคมนี้เวลา 14:30 นที่ทำการพรรคประชาชาติเชื่อว่าจะมีเวลาสำหรับการหารือกันเป็นภายในตามที่นายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ย้ำไว้ว่าขอให้พรรคร่วมไปหารือกันในวงเจรจาวงเล็กนายชัยธวัฒน์มองว่าหลังจากนี้จะมีวาระที่จะต้องทำก่อนหลังจากที่มีการลงนาม MOU ว่าแต่ละวาระจะมีการเตรียมตัวสำหรับการทำงานล่วงหน้าอย่างไรและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบตรงไหนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างเป็นทางการซึ่งตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีครม.จะมีการหารือกันหลังจากนี้พร้อมยอมรับว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลจะมีการทาบทามคนนอกเข้ามารับตำแหน่งฝ่ายบริหารซึ่งเป็นปกติของทุกรัฐบาลที่จะเชิญคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริหารโดยไม่ได้มีปัจจัยเรื่องของอายุเพียงอย่างเดียวแต่ในตอนนี้ภายในพรรคก้าวไกลยังไม่ได้คุยกันว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไรขณะเดียวกันก็เชื่อว่าในพรรคการเมืองอื่นอีก7พรรคก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเร็วเกินไปนายชัยธวัฒน์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ